สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มีโอกาสมาโรงเรียนบ้านหมอนะครับเป็นครั้งแรกครับสำหรับขับรถมาจากหนองเสือไล่มาถึงหนองแคครับแล้วก็มาทางท่าเรือแล้วก็มาถึงอำเภอบ้านหมอนะครับเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มานะครับทำให้สนองเข้าใจอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาที่มีการประชุมแล้วจัดที่เขตเนี่ยคุณครูต้องเดินทางไปไกลมากๆนะครับแล้วก็ยังคุยกับสนองธีรภาเลยว่าทำไมเขาไม่จับคู่สลับระหว่างสพม.3กับสพม.4ก็คือเอาอยุธยากับสระบุรีเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเอาปทุมมาอยู่กับนนทบุรีนะครับก็เลยทำให้มีรูปแบบนะครับในการเดินทางที่ค่อนข้างไกลกันพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการจัดกิจกรรมแบบ active learning นะครับก็สำหรับถ้าทุกท่านอาจจะบางท่านอาจจะพิมพ์เป็นเอกสารมานะครับบางท่านดูเป็นไฟล์นะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับประมาณ140หน้านะครับจัดเต็มเลยนะครับเรียนเบื้องต้นก่อนหลักสูตรนี้ครับเป็นหลักสูตรที่ผมจะเสนอไปที่สพฐให้ครูที่อบรมเนี่ยสามารถที่จะนับชั่วโมงตามวอ21ได้นะครับนะตามปกติแล้วหลักสูตรนี้2วันแต่วันนี้จะยุบนะครับนะโดยเขาเรียกว่าย่นย่อนะครับเหลือ1วันนะครับนะแล้วก็คุณครูที่อบรมวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะประสานกับทางโรงเรียนให้ส่งรายชื่อมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสนอพร้อมกันเพราะมีโรงเรียนที่อบรมโดยใช้หลักสูตรนี้ครับไม่ว่าจะเป็นท่ามะปรางประตูวิไลนะครับนะโรงเรียนประทุมนันทบุรีนะครับก็ใช้หลักสูตรนี้เดี๋ยวผมจะได้เสนอคุณครูจะได้เอาไปนับชั่วโมงในบอร์ด21ได้ด้วยนะครับเอาละครับนะถ้าเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับความตอนหนึ่งว่าครูคือปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครูคือมนุษย์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของตนเองและสร้างค่านิยมต่างๆให้เกิดขึ้นไม่มีเทคโนโลยีใดๆสามารถมาแทนที่ครูได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวนั่นคือว่าทำไมครูที่ดีจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ได้ด้วยการพัฒนาพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสามารถทั้งในระดับชาติและระดับเป็นพลเมืองของโลกด้วยนะครับก่อนน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นหลักชัยในยุคปัจจุบันครับที่เราอยู่ในภาวะนะครับโควิดนะครับในเรื่องของ New Normal นะฮะอยู่ดีๆเรากำลังสอนอยู่นะครับมีการระบาดระลอกใหม่โรงเรียนก็ต้องปิดถูกไหมครับดังนั้นคุณครูต้องเตรียมพร้อมนะฮะในขณะเดียวกันเรามีการใช้เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์คุณครูเองก็ต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนถูกไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีไม่สามารถมาแทนที่ครูได้ครูยังมีความสำคัญนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่จะมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูทั้งแบบออนไลน์และออนไลน์เนี่ยง่ายและก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับคุณครูครับเวลาที่มีคนถามว่าคนแถวบ้านเราครับเธอเป็นครูเหรอดีจังเลยเนาะทำไมล่ะวันๆไม่ต้องทำอะไรบ้างงานสบายสบายจริงไหมครับคุณครูโอ้โหทุกวันนี้เยอะมากเลยนะครับนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นหนี้สหกรณ์นี่อยากจะลาออกแล้วนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนะวันๆนึงเนี่ยคุณครูมีภาระงานเยอะมากถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนต้องทำการเงินทำโครงการอบรมวัสดุนะครับเรื่องของงานประจำชั้นนะครับงานประเมินประกวดประกันจนสุดท้ายครูก็จะแทบประสาทเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับลองมาดูกันครับว่าจริงหรือเปล่านะครับมาจากพี่น้องไปโรงเรียนแต่หกโมงเช้าเลิกโรงเรียนกับหกโมงแรงปัญญามีประเมินเดินเดินเทียมขึ้นกับบริเวณเมื่อสามมือหามือเสาร์อาทิตย์มากก็ยู่เวรยู่กรรมปัญญาไม่ถอยมาโรงเรียนที่มันตีกันก็ได้ไปเป็นตำรวจมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เป็นพยาบาลปัญญาคดีบอลลูนลอยก็ได้เป็นหอดผู้พิพากษาของในพี่น้องของโรงเรียนสกปรกโรงเรียนไม่สะอาดก็ได้เป็นผ้าโล่งปัดกวาดเสร็จถูโอ้ยสมัยครับพี่น้องเอิ้นมาเป็นครูนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่ครูจะต้องทำนะครับนะเดี๋ยวหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นนะฮะอาชีพครูเป็นได้แต่เป็นยากมีเพียงปากก็ใช่ว่าจะสอนได้ต้องใจรับดูแลสิทธิ์มีเสื่อมคลายหวังสบายอย่างหมายมาเป็นครูนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะชวนคุณครูได้มาคุยกันนิดนึงครับว่าเอ๊ะคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหมอของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับ
ห้องเรียนของเราควรเป็นการเจอกันของคนสองพวกเนี่ยเป็นพวกไหนมาเจอกันนะครับห้องที่หนึ่งครับพวกไม่อยากสอนมาเจอกับพวกไม่อยากเรียนครับนะที่โรงเรียนเรามีไหมครับแบบนี้ไม่มีเนาะนะครับถ้าเป็นแบบนี้คุณภาพการศึกษาเกิดไหมครับไม่เกิดครับนะเราก็ต่างฝ่ายว่าเอ๊ะครูก็เมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีจะหมดคาบสักทีเด็กก็เมื่อไหร่จะออดสักทีใช่ไหมครับจะได้นะครับกลับบ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเราคงไม่อยากให้ห้องเรียนแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเวลาก็จะผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์นะฮะห้องที่สองครับพวกไม่อยากสอนเจอกับพวกอยากเรียนครับมีไหมครับแบบนี้นะฮะนะครับมีเป็นบางวันนะครับช่วงบ่ายวันที่1และ16ของเดือนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแบบนี้นะครับดีกว่าห้องแรกนิดนึงคือครูไม่อยากสอนไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนักเรียนเขาอยากเรียนอ่ะเขาไปดูใน YouTube ดูใน DLTV นะครับในช่องทางต่างๆได้แต่เราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับห้องที่3ครับพวกอยากสอนเจอกับพวกไม่อยากเรียนครับเจอเยอะมั้ยครับแบบนี้เจอเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือความท้าทายแล้วว่าเอ๊ะแล้วครูจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนอย่างไรจะต้องมีวิธีการอย่างไรที่จะจูงใจให้พวกที่ไม่อยากเรียนเนี่ยกลับมาอยากเรียนมากขึ้นซึ่งผมขอใช้คําว่าคุณครูต้องหาอะไรมามายั่วครับมากระตุ้นมาสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนของเรานะครับที่ผ่านมาคุณครูคิดคนเดียวทำคนเดียวสังเกตอยู่คนเดียวว่าสอนแล้วเป็นยังไงแต่ปัจจุบันมันมีกระบวนการให้คุณครูมานั่งโสเลพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันมาพูดถึงปัญหาหาทางออกหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับวิธีนั้นก็คือกระบวนการเรียกว่า PLC นะครับก็จะมาช่วยแก้ปัญหาว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้นักเรียนของเราที่ไม่อยากเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและห้องสุดท้ายที่เราอยากเจอมากเลยครับคือพวกอยากสอนเจอกับพวกอยากเรียนใช่ไหมครับสองพวกนี้มาเจอกันคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับห้องนี้ครับเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณครูเคยไหมครับบางห้องสอนแล้วรู้สึกว่าเอาแป๊บเดียวหมดคาบแล้วบางห้องเมื่อไหร่ห้องนี้เวลาจะหมดคาบสักทีใช่ไหมครับคาบหนึ่ง50 นาทีเท่ากันบางห้องผ่านไปเร็วบางห้องผ่านไปช้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับนาฬิกาแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราครับเวลาแห่งความสุขมันจะผ่านไปเร็วนะครับเวลาแห่งความทุกข์จะผ่านไปช้านะครับคงไม่มีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนบ้านหมอของเรานะครับเรียนกันสลบกันในข้างนึงเลยนะฮะดังนั้นครับในปัจจุบันมันมีนโยบายเยอะมากนะครับที่ครูจะต้องทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนตามหลักสูตรเดี๋ยวก็มีเรื่องของPLC เรื่องโบ21นะครับ Active Learning นะครับโรงเรียนสุจริตคุณธรรมวิถีพุทธ IPA นะครับเรานี้นะครับเราต้องดำเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญก็คือฝากบทกลอนนี้ไว้ว่าหลักสูตรดีครูดีเด็กดีแน่หากครูดีหลักสูตรแย่พอแก้ไหวหากเด็กแย่ครูดีมีทางไปหากครูแย่แก้ที่ไหนไม่ได้เลยดังนั้นเริ่มต้นที่ใครครับคุณครูทุกท่านนะครับที่เป็นกุญแจนะครับและกลไกสำคัญของระบบการศึกษานั่นเองนะครับดังนั้นครับผมฝากสโลแกน3สโลแกนนี้นะครับเอาไว้ว่านะครับทำอย่างไรให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนมีมาตรฐานครูจัดการเรียนรู้เก่งและดีและนักเรียนมีคุณภาพนี่คือโจทย์ที่สำคัญเลยที่เราจะต้องช่วยกันนะครับดังนั้นถึงเวลาเริ่มต้นที่ครูนะครับทุกท่านเลยนะครับสโลแกนครูยุคนี้ครับประชุมดีอบรมเด่นเน้นประเมินใช่ไหมครับชีวิตครูทุกวันเนี่ยวุ่นวายกับคำว่าประอะไรบ้างครับประชุมประเมินประกวดประกันบางทีก็มีปะทะด้วยนะครับผมนะฮะสุดท้ายครูก็แทบจะประสาทเลยนะครับแต่เราก็ไม่ทำก็ไม่ได้แล้วเพราะนี่คือบทบาทหน้าที่นะครับในการทำงานของการเป็นครูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะมีอยู่หลักๆ5หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวหลังแลหน้าบนเส้นทางวิชาชีพครูสู่เป้าหมายในวิชาชีพนะครับหัวที่2ครับจะพูดถึงมาตรฐานการศึกษานะครับในการประกันคุณภาพภายในนะครับในการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสงสแล้วเชื่อมโยงกับเกณฑ์ม.21และเชื่อมโยงกับเกณฑ์ใหม่ที่กำลังจะประกาศซึ่งกกส.เพิ่งแถลงมาที่ว่าจาก5ปีจะเหลือเพียงแค่4ปีและจาก4ปีสามารถลดหย่อนได้เหลือ3ปีแต่ต้องมีเงื่อนไขนะครับในเอกสารผมได้ใส่มาให้แล้วนะครับตัวข้อที่3ครับจะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การประเมินผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ม.21
ที่เรียกว่า3ด้าน13ตัวชี้วัดนะครับผมอยากให้ครูเนี่ยเลือกมา1รายวิชาที่ผมจะให้เรียกว่าวิชาหากินวิชาหากินเนี่ยเราจะเอามาทำให้ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่วิเคราะห์ตัวชี้วัดจัดทำคำอธิบายรายวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทำสื่อทำวิจัยทำ PLC เอาวิชาเนี้ยเป็นหลักนะครับเพื่อให้ทำงานอย่างนึงแล้วมันไปตอบโจทย์หลายอย่างแล้วก็สามารถจะใช้ในการประเมินวิทยาคณะตามม.21ได้ด้วยนะครับข้อตัวที่4ครับเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับก็มีหลากหลายเครื่องมือเลยแต่อาจจะขอแนะนำเพียงบางอันนะครับด้วยเวลาจำกัดแล้วให้ท่านได้ลองใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการทดลองนะครับใช้มีทั้งเป็นเกมการศึกษานะครับแล้วก็เทคนิควิธีการต่างๆที่จะช่วยให้การทำงานของครูในการเตรียมสอนนะครับในการประเมินผลเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายครับตัวที่5ก้าวสู่การพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC นะครับก็จะเชื่อมโยงทั้งหมดครับว่าจากวิชาหากินที่เราเลือกในส่วนที่3เนี่ยมาใส่เทคโนโลยีเข้าไปนะครับแล้วเราจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากรายวิชาของเราเนี่ยเชื่อมโยงจากปัญหาที่เราพบหลังจากแผนมาสู่กระบวนการ PLC มาสร้างเป็นนวัตกรรมเอาไปใช้ถูกไหมครับมีการทำวิจัยในชั้นเรียนออกมาแล้วดูผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่คือหัวข้อหลักๆ5หัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับผมขออนุญาตเอาแมสออกนะครับคุณครูเพราะว่าผมพูดไม่ถนัดเลยนะครับแมสชุ่มไปหมดเลยครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวผมจะโซเชียลดิสแทนซิ่งกับคุณครูนะครับไม่เข้าไปใกล้ๆนะครับจะไม่จะเป็นนะครับแต่อันนี้ก็คือกำหนดการของเราในวันนี้นะครับนะในเอกสารฉบับนี้นะครับผมใส่เป็น QR code ไว้เรียบร้อยแล้วบางอย่างนั้นเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับทีนี้นะในส่วนต่อไปนะครับก็สำหรับผมนะครับหลายท่านอาจจะยังเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับผมเป็นศึกษานิเทศสพม.4เนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาจากสพม.2กรุงเทพนะครับมาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็อยู่ดูแลในกลุ่มของหลักสูตรนะครับแล้วก็กลุ่มสารวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์เร็วๆนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็รับผิดชอบในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ที่ประทายเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดปทุมธานีนะครับมีอะไรก็สามารถปรึกษาได้นะครับนะในหลายๆเรื่องเลยนะครับมาดูส่วนที่1นะครับเดี๋ยวหลังแลหน้าบนเส้นทางวิชาชีพครูนะครับสู่เป้าหมายในวิชาชีพครับ ท่านที่มีเอกสารผมอยากให้ท่านทำไปพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าท่านที่ไม่ได้มีเอกสารก็ดูบนหน้าจอนะครับผมอาจจะให้ท่านช่วยยกมือนะครับในบางประเด็นนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทราบแล้วก็รู้จักบริบทของท่านด้วยนะครับมาดูไปกิจกรรมอันแรกกันเลยนะครับนะท่านปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระใดบ้างนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคุณครูวิทย์กับเทคโนโลยีช่วยยกมือหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับคุณครูคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์โอเคครับภาษาไทยครับภาษาต่างประเทศครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับมี3ท่านนะครับศิลปะครับศิลปะนะครับสุขศึกษาและพละศึกษาครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับโอเคครับผมมีท่านเดียวนะครับโอเคครับ2 3ท่านนะครับมีกลุ่มสาระไหนที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงมีไหมครับการงานอาชีพครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะก็นะครับต่อมาครับตำแหน่งปัจจุบันนะครับท่านใดตอนนี้เป็นครูผู้ช่วยอยู่ยกมือขึ้นหน่อยครับครูผู้ช่วยครับมี4 5ท่านนะครับนะอันนี้บรรจุหลัง5กรกฎาคม60ถูกไหมใช่โอเคครับต่อมาครับนะเป็นคุณครูนะครับคศ1ครับคศ1คศ1โอเคครับคศ1เนาะคศ1ที่บรรจุก่อน5กรกฎาคม60ช่วยยกมือหน่อยครับโอ้ส่วนใหญ่บรรจุก่อน5กรกฎาคม60เลยตรงนี้ท่านสามารถส่งแบบว17ได้1ครั้งโอเคมั้ยครับนะทีนี้ท่านดูนะครับว่าถ้าท่านนะครับมีคุณสมบัติตามว21ก่อนเนาะถ้าท่านจบปริญญาตรีเนี่ยว17ใช้เวลาตั้ง6ปีแน่ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นว21ใช้เวลาเพียงแค่5ปีหรือท่านจะรอดูวใหม่ที่เหลือเพียงแค่4ปีนะครับเรามีสิทธิ์เลือกนะครับนะแต่แล้วถ้าเกณฑ์ใหม่ออกเราก็จะมีส่งตามคุณสมบัติในการส่งตามเกณฑ์เดิมได้1ครั้งนะครับท่านใดเป็นคศ1บรรจุหลัง5กรกฎาคม60ครับมีมั้ยครับคศ1บรรจุหลัง5กรกฎาคม60มีมั้ยครับเพิ่งผ่าน
ถ้าของคุณครูนะครับบรรจุหลัก5กรกฎาคม60เนาะคุณครูต้องส่งแบบม.21เท่านั้นนะต้องเก็บย้อนหลังนะครับตั้งแต่คุณครูได้คศ1ปี63ถูกไหมครับนะคุณครูก็ต้อง63 64 65 66 67 68อะไรต่างๆเหล่านี้เนาะเดี๋ยวจะมีให้คุณครูได้ลองนับล็อกรอบในการยื่นขอวิทยาหลังให้อีกทีนึงนะครับต่อมาครับคุณครูคศ2ครับช่วยยกมือหน่อยครับโอเคนะครับคศ2ตรงนี้ท่านจะส่งคศ3นะครับว.17คงไม่ได้แล้วเนาะนะครับก็ต้องเป็นว.21นะฮะหรือรอวอใหม่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับคุณครูคศ3ครับช่วยยกมือหน่อยครับโอเคครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็นะครับคุณครูคศ4คงยังไม่มีนะครับนะครับต่อมานะครับตรงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์ละกันนะครับทีนี้ผมอยากชวนท่านคิดอีกนิดนึงครับว่าท่านจะเกษียณอายุราชการปีอะไรนับจากวันนี้นะครับเหลืออีกกี่ปีครับกว่าจะเกษียณครับนะฮะแล้วท่านวางแผนไว้ยังไงว่าเอ๊ะนะครับเป้าหมายของฉันต่อจากนี้นะครับความรู้สึกจากการรับราชการที่ผ่านมาโอ้เวลาผ่านไปเร็วจังเลยเวลาผ่านไปช้าจริงๆหรือรู้สึกว่าอยากถึงวันเกษียณเร็วๆนะครับหรือรู้สึกว่าไม่อยากถึงวันเกษียณเลยนะครับยังอยากทำงานต่อนะครับหรือรู้สึกว่าถ้าไม่มีภาระคงลาออกไปนานแล้วล่ะนะครับนะหรืออดทนทำงานต่อไปนะครับทีนี้อยากให้ท่านได้ลองประเมินความรู้สึกของตัวเองเนาะจากการทำงานในบทบาทความเป็นครูที่ผ่านมานะครับเป้าหมายในชีวิตราชการของท่านต่อจากนี้ครับเพียงพอละรอเกษียณนะครับหรือทำผลงานวิทยาฐานะก่อนเกษียณตั้งเป้าหมายไว้ว่าขั้นต่ำจะต้องได้คศผมแนะนำเลยเนาะขั้นต่ำคศ3ท่านต้องได้นะครับซึ่งคศ3มันน้อยไปแล้วล่ะนะครับในยุคปัจจุบันเนาะนะครับอาจจะตั้งไว้ที่คศ4หรือเชี่ยวชาญนะครับว่าเราจะต้องมีแผนนะในการที่จะต้องก้าวไปข้างหน้านะครับหรือท่านจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับหรือจะเปลี่ยนสายงานเป็นศึกษานิเทศเป็นผู้บริหารนะครับหรือมีแผนที่จะย้ายภูมิลำเนากลับไปที่บ้านนะครับตรงนี้อยากให้ท่านลองแพลนตัวเองคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะวางแผนนะครับในกรณีที่ท่านจะทำวิทยาฐานะท่านกำลังจะขอวิทยาฐานะใดนะครับจากครูผู้ช่วยเป็นคศ1นะครับก็ผมได้สำรวจไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เนาะทางจากคศ1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4ซึ่งก็จะมีเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปนะครับทีนี้สำหรับคุณครูที่จะทำวิทยาฐานะนะฮะหลักๆแล้วในแต่ละปีการศึกษาเนี่ยคุณครูก็ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานนะครับโดยชั่วโมงการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันอันที่1เรียกว่างานสอนตามตารางทบทวนนิดนึงครับคุณครูที่จะขอวิทยาฐานะ1สัปดาห์คุณครูจะต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงครับทราบมั้ยครับ12ชั่วโมงโรงเรียนบ้านหมอของเราจัดคาบนึงเนี่ยกี่นาทีครับ50นาทีดังนั้นคุณครูจะต้องสอนอย่างน้อยกี่คาบครับถึงจะได้12ชั่วโมง15คาบนะครับท่านต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำ15คาบถึงจะได้12ชั่วโมงโรงเรียนให้เราสอนอะไรสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเก็บเป็นประจำทุกปีและโรงเรียนต้องทำให้เราคือจะต้องมีคำสั่งมอบหมายไม่ว่าจะเป็นสอนวิชาอะไรบ้างห้องอะไรกี่ชั้นกี่รหัสนะครับนะแล้วโรงเรียนให้เราเป็นหัวหน้างานวิชาการหัวหน้างานบุคคลก็ต้องมีคำสั่งโอเคไหมครับนะซึ่งไอ้งานต่างๆที่โรงเรียนเรามอบหมายแบบนี้โรงเรียนจะต้องทำอีกอันนึงเป็นหลักไว้เลยเราเรียกว่าประกาศชั่วโมงการปฏิบัติงานว่าสมมติคุณครูนะครับเป็นหัวหน้างานบุคคลใครเป็นหัวหน้างานโรงเรียนให้สัปดาห์ละ4ชั่วโมงสมมติถ้าเป็นหัวหน้าสายชั้นโรงเรียนให้สัปดาห์ละ3ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระโรงเรียนให้สัปดาห์ละ5ชั่วโมงแบบนี้ครับเวลาที่ครูสรุปชั่วโมงการปฏิบัติงานมันจะได้นะครับชัดเจนนะครับนะขอย้ำอีกนิดนึงชั่วโมงสอนตามตารางขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับกี่ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงหรือคิดเป็น15คาบอันนี้รวมอะไรบ้างครับรวมวิชาที่เราสอนรวมกิจกรรมพวกชุมนุมชมรมลูกเสือเนตรนาลียุวกาชาดนะครับนะแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆเนาะนะครับถามว่าจบมาสอนไม่ตรงเอกเนี่ยฉันจบเอกบรรณารักษ์แต่โรงเรียนให้มาสอนวิชาภาษาไทยอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมไม่เป็นไรโรงเรียนให้เราสอนอะไรควรเราดูจากอะไรครับคำสั่งเป็นหลักนะครับดูจากคำสั่งเป็นหลักนะครับ
อันที่2งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อันนี้คือที่โรงเรียนให้เราเนี่ยทำงานอื่นๆนอกจากการสอนนะครับเช่นเรื่องของหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าสายชั้นนะครับเวรสวัสดิการนะครับหรือเรื่องของการที่ท่านไปทำงานตามกลุ่มบริหารต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถนำมานับชั่วโมงการปฏิบัติงานได้เหมือนกันนะครับและอันสุดท้ายงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นนะครับตรงนี้ก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธนะครับการเรียนการสอนในภาวะโควิดนะครับซึ่งปีนี้เราเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับคุณครู1กรกฎาคมนะฮะดังนั้นนะครับปีนี้มันจะต่างจากทุกปีที่ผ่านมาใช่มั้ยครับทุกปีเราจะเริ่มจาก16พฤษภาของปีนี้ไปจบเอา15พฤษภาของปีหน้าดังนั้นเวลาที่ครูนับทําวทศ2สําหรับครูที่จะทําวิทยาฐานะเนี่ยท่านปีนี้นะนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับ63ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม64นะครับยกเว้นว่าอนาคตเรายังไม่รู้สวทมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับนัดเบื้องต้นคุยกับบุคคลแล้วยืดตามนี้ไปก่อนและสำหรับวทศ2ของปีนี้ให้เอาประกาศเปิดปิดภาคเรียนที่สวทกำหนดเนี่ยแนบท้ายวทศ2ไปด้วยนะครับแนบท้ายวทศ2ไปด้วยนะครับ3อันรวมนี้ครับนะบีอีกอันนึงที่ท่านจะต้องเก็บให้ได้ชั่วโมง50ชั่วโมงต่อปีคืออะไรครับ PLCท่านต้องทำ PLC ให้ได้50ชั่วโมงต่อปีนะครับทั้งหมดเนี้ยรวมกันแล้วครับสำหรับครูจะทำคอสอ2คอสอ3ต้องเก็บให้ได้กี่ชั่วโมงครับขั้นต่ำทราบไหมครับ800ครับนะรวมกันแล้วท่านต้องได้800แต่ถ้าท่านเป็นคอสอ3จะทำคอสอ4ท่านต้องเก็บให้ได้900ชั่วโมงต่อปีนะครับอันนี้ย้ำเลยเนาะสำคัญมากๆนะครับคอสอ2คอสอ3ต้องเก็บให้ได้800คอสอ4ขึ้นไปต้องเก็บให้ได้900ชั่วโมงต่อปีนะครับนะครับข้อต่อมานะครับมาดูเรื่องของเขาเรียกว่าเวลาที่ครูจะทำวิทยาฐานะวอร์21เนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดหนึ่งที่เรียกว่าคุณภาพผู้เรียนโดยดูจากผลสัมฤทธิ์นะครับผมจึงอยากจะถามว่าที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหมอของเราเนี่ยได้มีการประกาศค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ไว้ไหมครับเห็นไหมครับเราคุยกันได้เนาะนะครับนะถ้าอันไหนไม่มีเดี๋ยวจะรอสนอจะได้ช่วยเติมเต็มให้นะครับนะอันแรกก่อนเวลาเราพูดถึงผลคำว่าคุณภาพผู้เรียนเนี่ยมันโรงเรียนจะต้องประกาศอยู่3อย่างอันที่1เขาเรียกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับหรือเกรดในรายวิชาที่เราได้รับมอบหมายให้สอนเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เกรด1 1.5 2 2.5 3 3.5 แล้วก็4นะครับอันที่2เรียกว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับซึ่งก็จะมีอยู่4เกรดได้แก่ดีเยี่ยมดีผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะครับและอันที่3เรียกว่าการคิดวิเคราะห์อ่านเขียนก็มีอยู่4เกรดเหมือนกันได้แก่ดีเยี่ยมดีผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะครับ